างความฮือฮาได้ไม่น้อยเลยละค่ะสำหรับคุณแอนจักรพงศ์ CEO พันล้านแห่งบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนกับการจัดงานล่าสุดนะคะเพื่อปลุกกระแสเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้ารวมพลคนข้ามเพศทั่วประเทศนะคะเพื่อรวมตัวกันแสดงพลังลงชื่อสนับสนุนกฎหมายข้ามเพศเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้ารณรงค์ให้เปลี่ยนคำนำหน้าให้ตรงกับเพศสภาพพร้อมด้วยการเปิดตัวโครงการนะคะข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝันไลฟ์สุดทัศน์เดอะสกายอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะศูนย์การค้าสยามพารากอนนอกจากนั้นภายในงานดังกล่าวนะคะทางคุณแอนยังได้ทำการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดส่งตรงจากบอลิวูดนะคะที่นำแสดงโดยหนุ่มอาชิชามาพระเอกซูเปอร์สตาร์อินเดียกับครั้งแรกในการรับบทสตรีข้ามเพศภายในงานนี้อีกด้วยลิฟต์ฟาวเดชั่นนะคะให้สกอลาร์ชิพค่ะกับคนข้ามเพศทุกคนจะได้ไปสู่ฝั่งฝันหมายความว่าให้ทุนการศึกษาไปเรียนหนังสือไปทำอาชีพการงานที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นคนข้ามเพศจะถูกยกระดับขึ้นมาว่ามีความรู้มีสมองมีความสามารถประสบความสำเร็จได้หลายคนสามารถร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับในสังคมก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็จะ move forward ยิ่งเดินหน้าต่อไปค่ะนั่นก็คือการที่ขอให้ความกรุณาให้เกียรติกันว่าพอเวลาเปลี่ยนเพศแล้วให้เปลี่ยนคำนำหน้าพอเวลาเราพัฒนาตัวเองแล้วประสบความสำเร็จแล้วเป็นที่ยอมรับแล้วณวันนี้เนี่ยหน้าที่สิทธิการรับผิดรับชอบพอเวลาแปลงเพศแล้วอะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถใช้คำว่านายได้ค่ะมันคือ official documents จากรัฐบาลที่มัน conflict หรือว่ามันมีความขัดแย้งกับเพศสภาพไม่ว่าจะเดินทางจะขอวีซ่าจะแต่งงานจะรับรองบุตรจะทำธุรกิจจะสมัครงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือมันขัดแย้งกันไปหมดเพราะฉะนั้น80ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะที่เขาทำให้เวทีของไทยต้องไปเหยียบสู่เวทีโลกวันนี้เนี่ยต้องเป็นประเทศถัดไปแล้วค่ะของโลกในการที่เรานั้นต้องได้รับการเซอร์ติฟายว่าเราให้เกียรติมนุษยชนทุกๆคนพอเวลาเขามี physical disorder หรือว่าสภาพเพศเนี่ยมันไม่ตรงกับจิตใจที่มีอยู่มันก็คือเติบโตขึ้นมาแล้วก็คือมีคุณหมอเก่งๆสามารถแปลงเพศให้พวกเราได้พอเวลาแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะพวกเราเป็นผู้หญิงจริงๆที่เกิดผิดร่างที่ถูกขังอยู่ในร่างของผู้ชายเนี่ยนะคะหรือหลายๆคนเป็นทรานส์แมนก็คือว่าเป็นผู้ชายที่ถูกขังอยู่ในร่างของผู้หญิงพอเวลาพวกเราพวกเขาคือทรานส์ทั้งหลายทีนะฮะทรานส์เจนเดอร์ทั้งหลายแปลงเพศแล้วเท่านั้นต้องเปลี่ยนคำนำหน้าให้ค่ะนี่คือการยกระดับมนุษยชนและทำให้พลเมืองประชากรนั้นสามารถมีขีดความสามารถความสำเร็จในการที่จะพัฒนาเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตอย่างถาวรตลอดการตลอดไปสำหรับประเทศไทยค่ะต้องทำแล้วค่ะวันนี้ค่ะเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วน่ะหลักใหญ่ทั้งหมดก็คือคุณแอนนี่แหละค่ะเพราะคุณแอนเป็นผู้ผลักดันเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเลยพวกเราเป็นแค่ผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนใช่ค่ะก็จะทำให้ทุกคนได้ตระหนักนะคะว่าการที่เกิดผิดร่างไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพียงแต่ว่าเกิดผิดที่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสร้างความเข้าใจกันได้เราจะอยู่กันได้แล้วเราสามารถ contribute หรือว่าสามารถที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้ค่ะคือน้องจรดานี่ต้องถือได้ว่าเป็นคนก่อตั้งเริ่มต้นเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะคะจนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรเหรอคำว่าคนข้ามเพศคนข้ามเพศไม่ใช่ LGBไม่ใช่ sexual preference นะคะไม่ใช่เรื่องบนเตียงว่าเป็นเกย์เป็นไบเป็นเลสเบี้ยนซึ่งน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็น LGB ดิฉันเลิฟรักหมดเลยเคสของเราเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมชาวไทยได้รับทราบว่าคือทีคือคนเกิดผิดร่างจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศฉะนั้นคุณนกเจรดาคือคนที่เริ่มต้นมาแต่ไหนแต่ไรค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะแต่วันนี้พี่แอนคือผู้นำไม้สุดท้ายของเราที่จะพาพวกเราเข้าเส้นชัยค่ะผ่านมา10กว่าปีแล้วทำไมยังไม่สำเร็จสักทีใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยส่วนตัวพี่แอนคิดว่ามันคือการเดินเรื่องที่ต่อเนื่องเพราะผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยคือทุกคนก็น่ารักทุกท่านแม่ตาพวกเราทุกคนแหละค่ะแล้วประเทศไทยเนี่ยคือถ้าอยู่ในสากลโลกนะคะทุกคนก็มองมาว่าเราอ่ะคือคนข้ามเพศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผลอๆคือสวยติดอันดับท็อปต้นๆของโลกนะพอเวลาพูดถึงคนที่แปลงเพศเนี่ยเขาบอกสวยมากๆเลยสวยที่สุดเนี่ยอันดับต้นๆคือประเทศไทยเราอยู่ด้วยกันมาในประเทศเนี่ยมายืนยาวนานเหลือเกินค่ะดิฉันคิดว่าคือตอนนี้มันคือถึงเวลาเพราะเราได้รัฐบาลใหม่แล้วนะคะการเดินเรื่องที่ยังค้างอยู่ก็เดินต่อไปให้ประสบความสำเร็จเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันคือการเดินเรื่องในอดีตแต่ว่าตอนนี้พี่แอนบอกเลยว่าต้องเดินให้สำเร็จและต้องจบต้องข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝันค่ะเราจะยื่นแล้วอีกประมาณไม่เกินเดือนกว่านะคะต้องได้รายชื่อทั้งหมด 10,000 ท่านซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำได้แน่นอน
นะคะคนที่เป็นชายจริงหญิงแท้พี่แอนต้องบอกเลยนะว่าต้องมาช่วยกันเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะยิ่งต้องขอบคุณฟ้าขอบคุณพระเจ้าว่าทำให้คุณน่ะนะคะอยู่อย่างสงบสุขได้วันนี้ถ้าสามารถช่วยอะไรได้ลายเซ็นของคุณจะสามารถได้บุญได้กุศลค่ะแล้วก็สามารถสร้างสิ่งมงคลให้กับตัวคุณเองเพราะว่าคุณทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะผู้อื่นที่เขาเกิดมาแล้วคือ disorder ทางด้าน physical หรือว่าร่างกายพอแล้วเขาปรับจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องยินดีกับเขาไม่บูลลี่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะคำภาษาอังกฤษเนี่ยบูลลี่ก็คือว่าดูถูกหรือประณามซึ่งในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าแทบไม่มีแล้วแต่ว่าการทำแอคชั่นคือเราจะแค่ดูและเราจะแค่ยิ้มไม่ได้ค่ะเราต้อง take action ค่ะ print out เลยค่ะ liftfoundation.or.th print out ออกมาเป็น application form นะคะส่งกลับมาพร้อมบัตรประชาชนของคุณ1เสียงของคุณบุญกุศลหนักหนาและเกินสำหรับตัวคุณและครอบครัวขอให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยต่อไปนี่เรื่องจริงเลยนะบอกเลยว่าช่วยผู้อื่นเท่ากับเป็นการสร้างความเจริญให้กับตัวคุณเองค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะในการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายรับรองสิทธิ์นี้นะคะได้ที่ Lift Foundation นะคะ www.liftfoundation.or.th ค่ะค่ะตอนนี้ลงได้เลยนะคะมาดูหนังกันนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้าลิฟต์นะคะซื้อหนังสือทอมมี่แอนก็จะเข้าลิฟต์ซื้อเสื้อลิฟต์ก็จะเข้าลิฟต์ทั้งหมดเอาไปสร้างนะคะการศึกษาให้กับเด็กไทยเจริญรุ่งเรืองต่อไปหนูเกิดผิดร่างหนูอย่ายอมแพ้หนูเห็นแม่และหนูต้องสู้ต่อไปพวกเราจะอยู่เพื่อพวกคุณนะคะพอเวลาเติบโตขึ้นปุ๊บหนูประสบความสำเร็จหนูสามารถหาเงินและไปแปลงเพศได้เพราะว่าแม่จะไม่ให้เงินหนูไปแปลงเพศนะบอกไว้ก่อนหนูต้องช่วยเหลือตัวเองไม่งั้นคือมันจะไม่ลองเทอมมันจะไม่ระยะยาวหนูต้องเก่งหนูต้องคอนวินส์สังคมเองได้ต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล้วพอเวลาไปแปลงเพศเสร็จเรียบร้อยแล้วมารับนางสาวกันค่ะนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของผืนแผ่นดินชาวไทยตลอดกันตลอดไปค่ะเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในประเทศไทยสามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการสามารถดาวน์โหลดและลงชื่อได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.liftfoundation.or.th นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและอย่าลืมมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะลงชื่อผลักดันให้กฎหมายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชม